เริ่มต้นที่ข่าวที่ชาวบ้านเขาสุดจะทนกับการที่เพื่อนบ้านเปิดเพลงจะใช้คำว่าเพลงก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเสียงสวดมนต์ของพระเนี่ยนะฮะเปิดดังกระหึ่มตั้งแต่เช้าจรดค่ำยิ่งดึกเสียงยิ่งดังนะครับจนเขาเนี่ยทนไม่ไหวก่อนหน้านี้ก็เคยไปร้องขอให้เบาเสียงลงกลับโดนถือปืนขู่แล้วก็บอกว่าที่เปิดเสียงเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้หมากับแมวนะฮะเข้ามาในบ้านเลยอยากชวนคุณผู้ชมนะครับบ้านไหนมีเจ้าเหมียวอยู่ใกล้ๆเอามาฟังด้วยสรุปสุดท้ายถ้าเสียงแบบนี้เนี่ยไม่รู้คนหรือแมวจะหนีกันแน่ลองฟังดูครับปวดหัวออกมาข้างนอกก็ไม่ได้ยินเสียงมาแล้วต้องอยู่แต่ในบ้านเหรอออกมานั่งข้างนอกก็ไม่ได้ออกมานั่งข้างนอกอยากเจออากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตอนก็มันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่เป็นคลิปการระบายนะครับของหญิงสาวรายหนึ่งร้องไห้ฟูมฟายเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าอยากจะออกมานั่งสูดอากาศบริสุทธิ์ก็ทำไม่ได้ได้ยินแต่เสียงพระสวดเสียงดังแจ้งตำรวจไปก็ไม่มีใครทำอะไรได้แล้วคลิปนี้เมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็ได้ยินเสียงละเป็นเสียงบทสวดมนต์เปิดดังมาจากบ้านข้างๆแล้วก็มีการโพสต์คลิปนี้ครับผ่านโลกออนไลน์อธิบายเอาไว้ว่าเดือดร้อนกันไปหมดเมียผมกำลังจะท้องมีภาวะเครียดสะสมจะมีหน่วยงานไหนมาช่วยได้บ้างเพื่อนบ้านเปิดเสียงสวดมนต์ทั้งกลางวันกลางคืนค่ำมืดดึกดื่นไม่เว้นยิ่งดึกยิ่งดังโดยเฉพาะอันนี้ขีดเส้นใต้นะโดยเฉพาะวันโกนและวันพระอ้าวแล้วตอนแรกบอกว่าจะไล่แมวใช่ไหมแต่ทำไมเสียงมันมาดังช่วงวันพระล่ะผู้สื่อข่าวจึงได้ไปลงพื้นที่สอบถามนายโชคก็คือเป็นคนที่มาร้องนี่แหละคนที่ทนไม่ไหวเนี่ยนะฮะบอกว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอภาชีพระนครศรีอยุธยาบ้านตัวเองเนี่ยทำอาชีพที่ลักษณะของการทำหัวโขนและเศียรพ่อแก่ครับอาศัยอยู่ที่เนี่ยมานานกว่า40ปีแล้วตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเลยนะครับทุกครั้งเนี่ยจะมีนักเรียนผู้ที่สนใจแวะเวียนมาให้สอนเรื่องของการทำหัวโขนตลอดแต่เมื่อประมาณ8ปีที่แล้วย้อนกลับไปปี2559อยู่ๆก็มีคนมาปลูกบ้านอาศัยอยู่ข้างๆใช่ไหมครับตอนแรกเนี่ยไม่มีอะไรแต่ย้ำแบบนี้ว่าไม่เคยคุยกันเลยเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเก็บตัวเงียบไม่สูงสิงกับใครก่อนหน้านี้คุณโชคเคยโดนร้องเรียนด้วยว่าบ้านตนเนี่ยไปทำกับข้าวกินเหม็นแล้วแมวที่ตนเลี้ยงเอาไว้เนี่ยก็ไปขึ้นหลังคาบ้านเขาจนทำให้หลังคาบ้านเขาเสียหายซึ่งตนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนั้นไหมแต่ระยะหลังประมาณ5ปีเพื่อนบ้านเริ่มเปิดบทสวดมนต์เสียงดังจนคนในบ้านต้องตะโกนคุยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคุยเจรจาก็แล้วทำอะไรไม่ได้ได้แค่เพียงตักเตือนแล้วเขาก็บอกว่ายังไม่กระทำความผิดระดับเสียงไม่เกินที่กฎหมายกำหนดครับตอนนี้ที่ทนไม่ได้ร้องเรียนเนี่ยเพราะภรรยาผมตั้งท้องด้วยมันเครียดมากมันเครียดสะสมเพราะว่าโดนกอกหูตลอด24ชั่วโมงก็คือเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงใช่ใช่ซึ่งตอนแรกก็เครียดอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรมากเพราะพยายามที่จะไม่สนใจมากกว่าแต่อันนี้คือมันมีปัญหาภรรยาและลูกคราวนี้ไปฟังอีกด้านหนึ่งบ้างอีกด้านหนึ่งก็คือบ้านที่เปิดเสียงดังเนี่ยนะครับคือนายเอนามสมมุติเป็นเพื่อนบ้านที่ถูกร้องเรียนบอกว่าสาเหตุที่ต้องเปิดบทสวดมนต์ดังก็เพื่อที่จะไล่แมวของบ้านคนที่มาร้องนั่นแหละเพราะที่ผ่านมาแมวจากบ้านนั้นเนี่ยชอบมาปีนขึ้นหลังคาบ้านทำให้หลังคาพังทะลุเป็นรูหลังคารถแมวก็ขึ้นไปปีนจนเป็นรอยยังมีสุนัขอีกที่เข้ามาที่บ้านตนแล้วเขาก็บอกว่าพอเปิดเสียงบทสวดมนต์เนี่ยเฮ้ยมันได้ผลแมวไม่ปีนเข้ามาในบ้านอีกเลยจึงจำเป็นต้องเปิดเสียงบทสวดมนต์เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นในบ้านไหนอยากจะไล่แมวนะครับเขาบอกว่าเสียงสวดมนต์ช่วยได้แต่ทั้งนี้ก็อย่ารบกวนเพื่อนบ้านเพราะเมื่อไหร่ถ้ารบกวนเพื่อนบ้านก็ต้องมาพูดคุยเจรจากันล่าสุดนักข่าวรายงานแล้วนะครับทางนายกอบต.ดอนย่านางก็เป็นผู้นำนะครับในการพาปลัดอำเภอภาชีผู้ใหญ่บ้านเดินทางไปเลยเจรจากันได้ไหมไกล่เกลี่ยกันไปถึงบ้านเนี่ยนายโชคคนที่ร้องเรียนไม่อยู่เนื่องจากมาออกรายการทีวีวันนี้นะครับก็ไปเชิญพ่อตาของนายโชคมาคุยปรับความเข้าใจกับนายเอคนที่เปิดเสียงดังจนได้ข้อสรุปเบื้องต้นคือบ้านของคนที่เปิดเสียงก็จะยอมลดเสียงลงให้ในขณะเดียวกันบ้านของคุณโชคที่เขาบอกว่าแมวบ้านคุณไปป้วนเปี้ยนอยู่บ้านเขาเนี่ยก็จะทำการเลี้ยงแมวและสุนัขแบบปิดคือถอยกันคนละก้าวสุดท้ายก็จบลงด้วยดีนะครับ
มีอะไรก็ไปรบกวนผมอย่างเช่นแมวกระโดดหลังคาเขาอะไรอย่างเงี้ยขอให้เจ้าของเขาไปส่งให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวถ้าเกิดไปก็เดี๋ยวผมก็ปิดให้เลยไงแต่ว่าถ้าเกิดผมก็จะเปิดกล้องตรงหลังบ้านที่มาแต่ถ้าเกิดมีแมวอะไรก็ให้ไปรับผิดชอบด้วยอ่ะจริงๆก็คุยกันได้นะแต่ก่อนหน้านี้ที่มีข้อมูลซึ่งได้รับการรายงานว่ามีการชักปืนขู่กันอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าใจว่าเคลียร์กันไปแล้วนะครับก็จะไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีก